ันนี้บอกกับคนพกไวกระถางเนี่ยเป็นกิ่งเสียบของเพชรบ้านนาแต่ผมไม่บอกแล้วกันนะครับว่ามาจากสายไหนเดี๋ยวจะมีปัญหาดราม่ากันแต่ว่าให้ท่านเนี่ยชมลักษณะของเขาทั้งกิ่งทั้งผิวทั้งใบของเขาไปแล้วกันครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าที่ควรนะครับก็ทำให้เขาไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไปแล้วเปลี่ยนไปไม่นานเนี่ยครับกิ่งใหม่ของเขาเนี่ยแตกออกมาเลยแล้วกิ่งใหม่ก็แตกออกมาพร้อมกับตีตาดอกด้วยโอ้อย่างนี้ก็สนุกแล้วครับพี่ตู่ก็คงที่จะได้เขี่ยเกสรชวนชมเพชรบ้านนาเพื่อที่จะให้เขาติดฝักแล้วล่ะอย่างนี้ก็จะเป็นโอกาสของท่านที่สนใจชมสายพันธุ์นี้ล่ะครับถ้าติดดอกมาเมื่อไรเขี่ยเกสรแล้วเราเพาะเมล็ดเนี่ยก็จะมีไม้ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อได้มากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเป็นพิเศษเลยสำหรับท่านที่
ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาน่ารักมากครับทางเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็มีกำลังใจเหลือเกินครับที่จะพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับที่จะตะเวนถ่ายทำในหลายสวนในปีนี้ก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับ